เรื่องราวในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อ9ปีที่ผ่านมาที่โรงแรมที่หนึ่งในภาคใต้เรื่องก็มีอยู่ว่าก่อนที่คุณโบนัสจะพบกับเจ้าของโรงแรมนี้คุณโบนัสเนี่ยทำงานเป็นดีเจอยู่ในผับๆหนึ่งของโรงแรมในกรุงเทพคุณโบนัสก็ปฏิบัติงานปกติในแต่ละวันจนกระทั่งวันหนึ่งมีเพื่อนของเจ้าของโรงแรมเขามาจากทางภาคใต้จากจังหวัดนี้ เขามาท่องเที่ยวแล้วเขาพูดว่าอยากได้คณะทำงานที่เกี่ยวกับวงดนตรีเล่นแบบโฟกซองรวมทั้งขอบุคลากรเฝ้าล็อบบี้แบบเวลากลางคืนกับพนักงานหิ้วกระเป๋ารวมถึงบริกรแล้วเจ้าของโรงแรมก็เรียกคุณโบนัสให้ไปคุยกับเพื่อนเจ้าของโรงแรมคนที่มาเที่ยวเจ้าของโรงแรมคนนั้นก็ถามคุณโบนัสว่าพอจะมีทีมงานใหม่พอจะลงไปดำเนินงานให้พี่หน่อย เรื่องค่าจ้างรายเดือนไม่เกี่ยงสวัสดิการดีคุณโบนัสก็ฟังฟังดูแล้วก็โอเคแล้วเขาก็เอารูปภาพของโรงแรมของเขาให้ชมแล้วบอกอยากทําโซนเนี้ยให้เป็นลานเบียร์สดคุณโบนัสก็พอจะรู้เรื่องคอนเซปต์ของเจ้าของโรงแรมคุณโบนัสก็เลยพูดว่ายังไงเดี๋ยวจะลองๆหาดูนะพี่แล้วหลังจากนั้นก็ลงไปทํางานที่โรงแรมทางภาคใต้กันทั้งสิ้น14คนมีวงดนตรี4คน คนที่เหลือก็จะเป็นพวกแม่บ้านเด็กหิ้วกระเป๋าเฝ้าล็อบบี้ครบทุกตำแหน่งแต่ว่าอยากให้ทั้ง14คนเข้ากะช่วงกลางคืนเหมือนกับว่าอยากที่จะไม่ให้โรงแรมเงียบเจ้าของโรงแรมเคยบอกไว้ว่าโรงแรมเปิดมาได้ปีกว่าอยู่ลึกคุณโบนัสก็บอกช่างเถอะเจ้าของโรงแรมก็ถามคำถามว่าอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่คุณโบนัสก็บอกเงินเดือนของแต่ละคนที่เรียกมาให้เจ้าของฟังแล้วเจ้าของโรงแรมไม่ต่อค่าจ้างสักบาท และจ่ายเงินเดือนล่วงหน้าอีกคนละหนึ่งเดือนรวมทั้งจองตั๋วเครื่องบินให้ทั้งสิ้น14คนวันเดินทางสู่โรงแรมสยองขวัญพอถึงวันเดินทางก็นัดพบกันที่ท่าอากาศยานได้ไฟบินตอนสามทุ่มแล้วก็ถึงที่จังหวัดนี้ตอนสี่ทุ่มพวาาพอมาถึงก็มีรถมินิบัสจากโรงแรมมารับไปที่โรงแรม โดยที่เจ้าของโรงแรมซื้อรถเก่งป้ายแดงไว้ให้ใช้และก็รถยนต์มอเตอร์ไซค์ใหม่ไว้ให้อีกสองคันระหว่างทางคุณโบน,นัสก็ถามคนขับว่าจากท่าอากาศยานไปโรงแรมมันไกลไหมคนขับก็พูดว่าเราล้ากิโลจากทางเข้าถนนใหญ่เลี้ยวเข้าไปในซอกซอยเราวล้ากิโลมืดตลอดทางไปถึงก็จะมีตอกเล็กๆแยกไปอีกและจากนั้นก็มีรถยนต์ของพนักงานของผู้หญิง ที่น่าจะเป็นของบุคลากรสํานักงานที่โรงแรมแต่เขาไม่ได้หยุดคอยในโรงแรมแต่กลับหยุดรถจนรอยอยู่ข้างถนนเพื่อจะเอากุญแจรถเก๋งและก็กุญแจมอเตอร์ไซค์ที่เจ้าของโรงแรมซื้อไว้ให้รวมทั้งกุญแจประตูโรงแรมแล้วก็กุญแจห้องพักบุคลากรทั้งหมดแล้วก็บอกว่าห้องพักบุคลากรอ,อยากอยู่ตรงไหนเลือกเอาเลยแล้วหลังจากนั้นก็แยกจากกันแต่ก็ต้องนั่งรอต่อเข้าไปอีกราวๆเกือบจะก,กิโลหนึ่ง พอจะถึงโรงแรมพอเข้าไปถึงโรงแรมประตูโรงแรมอย่างกับประตูสวนสนุกเลยเป็นเหมือนเสาโรมันที่จอดรถใหญ่มากในโรงแรมก็เปิดไฟไว้อย่างละนิดอย่างละหน่อยเวลาขนาดนั้นก็ราวห้าทุ่มก็มียามที่อยู่หน้าโรงแรมพูดว่าห้องพักบุคลากรเดินไปด้านหลังนะพวกคุณโบนัสก็ไปกัน14คนนอนห้องละสองคนเจ็ดห้องคุณโบนัสก็เปิดเข้าไปในห้องพักของตนเองเปิดเข้าไปคือห้องดีงาม ห้องพักบุคลากรมีห้องรับแขกด้วยมีทีวีตรงห้องรับแขกเครื่องหนึ่งในห้องนอนอีกเครื่องหนึ่งในตอนนั้นทั้งหมด14คนรู้สึกดีใจมากงานอะไรมันจะแฮปปี้ขนาดนี้ผู้จัดการก็พูดว่านอนพักผ่อนกันก่อนไว้พรุ่งนี้ตอนเช้าตื่นมาค่อยมาคุยงานกันตื่นมาลุ่งเช้าเปิดประตูห้องมาจะพบสระไวน้ําเลยที่สระไวน้ําจะมีสไลเดอร์สูงราวซักอาคาร5ชั้นสระไวน้ําจะมีทั้งหมด4ี่สระ สะเด็กสะหนึ่งสะคล้ายจักกุชี่สะหนึ่งสะคนโตสะหนึ่งและก็สะที่เอาไว้เล่นสไลเดอร์อีกสะหนึ่งคุณโบนัสเดินออกมาคุยงานกับคนอื่นแบ่งภาระหน้าที่กันว่าคนไหนอยู่ที่ไหนทําอะไรบ้างโดยที่กลุ่มของคุณโบนัสจะรับกะต่อตอน4ี่โมงเย็นจนกระทั่งเช้าแต่วงดนตรีจะอยู่ถึงตีสองคุณโบนัสเนี่ยจะมีน้องที่สนิทกันอยู่สองคนคือชื่อเจกับชื่อน้ําที่เป็นเด็กเสิร์ฟและก็เป็นบาร์น้ํา คุณโบนัสก็นั่งคุยกับสองคนนี้ว่าเพราะอะไรในโรงแรมมันเงียบจังขนาดช่วงกลางวันนะเนี่ยจังหวัดก็เป็นจังหวัดท่องเที่ยวในกะตอนกลางวันพนักงานก็จะเป็นคนจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคนทำสวนหรือพนักงานคนอื่นๆไม่มีคนไทยคุณโบนัสก็ลองเดินสำรวจรอบบริเวณกับเจวันแรกก็ยังเดินไม่ทั่วพอเข้ากะค่ําทุกคนก็ต่างไปปฏิบัติหน้าที่ของตนเองโรงแรมนี้นั้นจะมีห้องอาหาร มีโต๊ะอยู่ราวร้อยถึงสองร้อยโต๊ะคุณโบนัสก็เดินเข้าไปก็จะมีแม่ครัวทำกับข้าวไว้เลี้ยงพวกคุณโบนัสแล้วก็เลี้ยงพนักงานกะตอนกลางวันคุณโบนัสก็เลยถามแม่ครัวว่าที่นี่เขาเงียบอย่างนี้อยู่แล้วเหรอป้าพูดว่าป้าก็อยู่ตั้งแต่เปิดก็เป็นอย่างนี้ละ่ะแล้วเราตั้งใจจะมาอยู่กี่วันละ่ะโดยที่ป้านั้นถามเป็นวันด้วยไม่ใช่ถามเป็นเดือนคุณโบนัสก็สงสัยและตอบไปว่า พวกเราก็คงจะทําไปเรื่อยๆล่ะครับด้วยเหตุว่าเจ้าของโรงแรมค่อนข้างจะนิสัยดีป้าก็พูดว่าใช่แต่เขาคงไม่เข้ามาหรอกเพราะเขาคงจะไม่ว่างเข้ามาสี่โมงเย็นพวกเขาก็กลับกันหมดแล้วก็จะมีเพียงแค่พวกคุณโบนนะัสสิบสี่คนทั้งโรงแรมบุคลากรที่อยู่ช่วงกลางวันทั้งหมดกลับกันหมดเลยและที่สําคัญไม่มีลูกค้าเข้ามาพักเลยแม้กระทั่งคนเดียวถ้าหากมองในแง่ดีโรงแรมบางทีก็อาจจะอยู่ลึกไป คนเลยไม่เข้ามากันคืนหลังจากนี้คือเรื่องราวของพวกคุณโบนัสน,นะคะที่มานอนที่โรงแรมนี้เริ่มคืนแรกเลยคืนแรกก็ไม่มีอะไรค่ะแต่ที่ผิดสังเกตอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาที่ถามแม่บ้านหรือบุคลากรอ,อยู่กะตอนกลางวันถามว่าทําไมโซนตรงนี้ถึงปิดทําไมถึงให้เดินเพียงโซนนี้โซนเดียวก็มีคนบอกว่าโซนที่ปิดไว้ก็ไม่ต้องเข้าไปเดินหรอกเนื่องจากตรงนั้นยังทําไม่เสร็จคุณโบนัสก็ไม่สงสัยอะไร แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่น่าสงสัยก็คือสไลเดอร์ไม่เปิดให้ใช้ปิดบันไดาทางขึ้นหมดเลยคุณโบนัสก็รู้สึกว่าคงเพราะไม่มีลูกค้ามัง้งก็เลยปิดไว้วันที่สองคุณโบนัสก็ขับรถออกไปข้างนอกไปเซอร์เวยกันขับออกไปดูรอบๆโดยรอบของโรงแรมไม่มีชุมชนไม่มีบ้านคนอยู่เลยในระยะทาง2กิโลที่เข้ามามีบ้านคนอยู่เพียงแค่กิโลแรกแค่นั้นรอบๆจะเป็นป่าหมดเลยทีนี้มันเริ่มแปลก ก็ตอนเมื่อเข้าวันที่สามน้องคุณโบนัสที่ชื่อน้ำหายไปจากโรงแรมพอไปถามน้องที่อยู่ห้องเดียวกับน้ำน้องเขาก็เล่าว่าไม่รู้เรื่องนะพี่พี่น้ำแกเดินออกไปข้างนอกตั้งแต่ตีสี่หนูก็คิดว่าแกคงไปเดินเล่นหรือไปวิ่งจนกระทั่งเวลาที่ต้องทำงานก็ยังคงหาน้ำไม่พบออกไปดูที่รถรถยนต์ก็ยังอยู่ครบคุณโบนัสก็นึกในใจว่าหรือมันจะเดินหลงเข้าไปข้างหลังที่เขาว่าห้ามเดิน คุณโบนัสก็เลยตกลงใจเดินเข้าไปกับเจก็เจอเป็นบ้านที่มีสระว่ายน้ำอยู่หน้าบ้านทุกหลังลักษณะก็จะคล้ายๆพูลวิลล่าแต่ว่าตำแหน่งของบ้านมองดูสเปซสปะไปหมดและที่น่าตกใจก็คือสระว่ายน้ำทุกสระเป็นตะไคร้ขึ้นหมดทุกสระบ้านแถวนั้นมีอยู่ราวๆ20ิบหลังที่จำเป็นจะต้องเดินผ่านแล้วคุณโบนัสต้องเดินผ่านห้องฟิตเนสที่เป็นห้องฟิตเนสล้างแต่ว่าเครื่องไม้เครื่องมือด้านในใหม่มากอยู่ข้างใน แต่ว่าก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าประตูล็อกอยู่เดินผ่านไปก็จะเจอกับบ้านที่เป็นวินล่าที่เป็นอีกแบบหนึง่งที่ไม่มีสระว่ายน้ําแต่ก็ล้างเหมือนเดิมคุณโบนัสก็ลองมองลอดหน้าต่างเข้าไปในตัวบ้านก็มีเครื่องเรือนอยู่ภายในห้องครบหมดเลยซึ่งไม่ใช่ว่าสร้างไม่เสร็จแน่นอนแต่มันเสร็จแล้วพร้อมใช้พอเดินเข้าไปลึกๆอีกจะเป็นสปามีสระวนมีสาลาอยู่ห้าสาลตรงกลางของน้ําวนก็จะมีเกาะกลางด้วย รวมทั้งจะมีสะพานข้ามไปด้วยคุณโบนัสก็ไปเจอน้ำนอนอยู่ที่ศาลาตรงกลางนั้นคุณโบนัสก็เข้าไปปลุกแล้วน้ำก็ตื่นมาคุณโบนัสก็ถามว่าทำไมถึงมานอนตรงนี้น้ำก็เล่าว่าตัวเองได้ยินว่ามีคนเรียกคุณโบนัสก็ถามต่อว่าใครหรอมาเรียกน้ำก็เล่าว่าเป็นผู้หญิงมาเรียกให้มาช่วยเขาหน่อยแล้วน้ำก็เลยเดินตามไปต่อจากนั้นน้ำก็ไม่มีสติอีกเลยแล้วหลังจากนั้นก็หลับไป กระทั่งพวกคุณโบนัสมาปุกถึงได้รู้สึกตัวแล้วคุณโบนัสก็เดินกลับออกมาที่หน้าโรงแรมมานั่งคิดกันว่าน้ำมันหลงไปได้ยังไงใครกันแน่มาตามมันไปจริงๆเราก็มีการเพียงแค่14คนเองนะแล้ววันที่สมก็ผ่านไปกระทั่งวันที่สี่หนึ่งในกลุ่มของคุณโบนัสก็มีน้องคนหนึ่งที่เป็นแม่บ้านกะกลางคืนน้องขอท้องได้สามเดือนแล้วตื่นตอนเช้ามาขอมาเล่าให้ฟังว่า พี่หนูฝันว่ามีผู้หญิงมาบอกว่าให้ไปเอาเขาขึ้นมาหน่อยคุณโบนัสก็ถามว่าทํางานมากแล้วคิดมากหรือเปล่าน้องก็สวนกลับมาว่าที่นี่มีงานอะไรให้หนูทําพี่เงียบขนาดนี้คุณโบนัสก็เลยถามต่อว่าฝันว่าอะไรน้องก็เล่าต่อว่าในขณะที่หนูหลับเหมือนกับว่ามีผู้หญิงมาเคาะกระจกแล้วพูดว่าพี่พี่มาช่วยหนูหน่อยหนูอยู่บ้านหลังสุดด้านหลังตรงโน้นเลย หนูอยู่ตรงใต้ต้นไผ่แล้วก็ถ้าหากจะเข้าไปหาหนูให้สังเกตเลยว่าหนูจะอยู่ตรงรีสอร์ทที่เป็นวิลล่าหน้าบ้านจะมีรูปปั้นที่เป็นสุนัขดําและสุนัขขาวคุณโบนัสฟังแต่ไม่ได้เชื่อคงจะไม่มีอะไรแต่ว่าเจาบอกว่าลองเดินเข้าไปดูก็ไม่เสียหายมั้งเข้าไปดูกันเลยดีกว่าผมว่ามันแปลกๆละคุณโบนัสกับเจก็เดินเข้าไปอีกรอบผ่าน20ิบหลังแรกที่มีสระเดินผ่านสปา และเดินต่อไปกระทั่งโซนสุดท้ายที่เป็นบ้านไม้เป็นหลังๆและบ้านหลังสุดท้ายมีรูปบ้านซูนักจริงๆพอเดินไปดูบริเวณบ้านก็มีคล้ายกอไผ่อยู่จริงๆและก็มีเฉพาะหลังนี้หลังเดียวด้วยคุณโบนัสก็มีความรู้สึกว่าหรือมันจะมีอะไรอยู่ใต้ดินนี้หรือเปล่าวะเวลาในตอนนั้นบ่ายสามบ่ายสี่บรรยากาศก็ดูน่าขนลุกคุณโบนัสก็เลยบอกเจว่าพวกเราเดินกลับออกไปก่อนดีกว่าบรรยากาศเริ่มไม่ค่อยดีละ คืนที่ห้าจนกระทั่งมาถึงวันที่ห้าก็มีน้องผู้หญิงที่เป็นบริกรเล่าว่าได้ยินคนทะเลาะกันแล้วก็มีเสียงเหมือนคนใช้ขวดตีกันจนแตกเป็นเสียงผู้ชายกับผู้หญิงทะเลาะกันแต่ว่าเสียงเถียงกันนั้นไม่ใช่เสียงภาษาไทยคาดว่าน่าจะเป็นภาษาของประเทศเพื่อนบ้านทีนี้ช่วงกลางวันคุณโบนัสก็ไปถามแม่ครัวที่อยู่กะช่วงกลางวันว่าป้าตรงนี้มีแค่เรานอนกันอยู่เท่านี้หรือมีพนักงานที่ก่อสร้าง อยู่ข้างหลังบ้านนี้ใหม่ะครับป้าบอกว่าไม่มีนะรอบกลางคืนก็จะมีแต่พวกคุณนั่นแหละคุณโบนัสก็คิดแล้วว่าแล้วใครมันทะเลาะก,กันวะวันที่6ครั้งนี้ได้ยินกันทั้งหมดเจดห้องเลยคุณโบนัสก็เปิดประตูห้องออกมาดูตอนตีสามพากันเดินไปหาเสียงแน่ใจว่ายังไงก็ต้องมีคนอยู่เดินไปกันอยู่หลายๆคนโดยเสียงมันมาจากตึกแถวที่เป็นเหมือนห้องของคนงานที่ถูกล็อกด้วยแม่กุญแจไว้แต่ว่าพอเดินไปดู ก็มองไม่เห็นว่ามีใครอยู่แต่ว่าเสียงทะเลาะก,กันนั้นก็ยังคงอยู่จนกระทั่งน้องๆคนอื่นเริ่มกลัวคุณโบนัสก็เลยบอกให้กลับกันดีกว่าและจากนั้นก็กลับออกมามีน้องคนหนึ่งที่เป็นแม่บ้านกะกลางคืนลงไปเล่นน้ําในช่วงกลางวันแล้วก็มีเด็กที่เป็นลูกของคนงานกะกลางวันมาเล่นด้วยแต่ว่าไม่ได้มาเล่นน้ํากลับชี้ไปที่สไลเดอร์คนที่เป็นแม่บ้านก็ถามว่ามีอะไรเหรอหนูเด็กก็พูดไม่ค่อยชัดแต่ว่าพอฟังรู้เรื่องว่า น,านา้นาๆนามีคนเล่นอยู่ด้านบนเด็กสี่ขวบคงไม่น่าจะมาโกหกเด็กก็บอกต่อว่าเขาขึ้นไปเล่นได้แล้วทำไมหนูขึ้นไปเล่นไม่ได้แล้วพ่อแม่ของเด็กคนนี้ก็รีบวิ่งมาแล้วพูดว่ามานี่มานี่เลยอย่าไปพูดมั่วๆจากนั้นก็พาลูกเขากลับน้องแม่บ้านก็มาถามคุณโบนัสว่ามันจะมีอะไรใหม่น้องเขาชี้ไปที่สไลเดอร์หลายครั้งจังเลย คุณโบนัทก็เริ่มใจคอไม่ดีละว,วันที่8ผู้จัดการนึกยังไงไม่ทราบอยากจะเล่นน้ําตอนตีสามก็เปิดไฟสระว่ายน้ําสว่างพอควรจังหวะที่เล่นแกก็ว่ายอยู่ตามลําพังแกพูดว่าแกได้ยินเสียงคนกระโจนน้ําตามลงมาทีแรกแกคิดว่าเป็นคนในโรงแรมหันไปก็ไม่เจอใครแต่ว่าได้ยินคําพูดมาคํานึงว่านะ้านๆะหนูเล่นน้ําด้วยได้ไหมแต่ผู้จัดการก็ยังคงมองไม่เห็นใครสักคนได้ยินแต่เสียง แต่แล้วก็ไม่มีอะไรแกก็เลยขึ้นจักสะทีนี้เรื่องมาสุดๆก็คือวันที่9ผู้จัดการก็เจออีกครั้งหนึ่งแกเล่นสระว่ายน้ําอย่างเดิมแต่ว่ารอบนี้ระหว่างที่แกดำน้ําอยู่ได้ยินเสียงคนกระโจนน้ํามาเหมือนเดิมแล้วในระหว่างที่ดำอยู่ก็เห็นว่ามีเด็กกระโจนน้ําลงมาด้วยสระมันก็จะใสๆผู้จัดการก็มองเห็นเป็นเด็กผู้ชายแต่สภาพคือมีเลือดออกผู้จัดการก็ตกใจรีบขึ้นมาจากสระ กลัวว่าเด็กจะเป็นอะไรหรือไม่แต่ว่าพอขึ้นมากลับไม่มีอะไรเหมือนเป็นสระว่ายน้ําว่างเปล่าที่มีแกอยู่ตามลําพังแต่ผู้จัดการบอกว่ามันไม่น่าอยู่แล้วละ่ะจะมีใครบ้างตอบพวกเราได้ไหมว่าเรากาลังเจอกับอะไรทีนี้ก็เลยไปถามบุคลากรที่อยู่กะกลางวันที่เป็นคนมาจากประเทศเพื่อนบ้านที่พอพูดภาษาไทยได้เขาก็เล่าว่าก็ไม่มีอะไรนะพวกคุณบางทีอาจจะอ่อนเพลียแล้วก็ได้ยินไปเองละมั้ง คุณโบนัสก็ถามย้อนกลับไปว่าแล้วทำไมพวกคุณไม่อยู่กะกลางคืนกันล่ะเขาก็พูดว่าไม่อยู่หรอกพวกฉันทำกะกลางวันกันแล้วคุณโบนัสก็ถามคำถามว่าแล้วกะกลางคืนมีคนเคยอยู่ไหมเขาก็ตอบว่าก็เคยมีแต่ว่าเขาก็อยู่กันไม่ได้นานคุณโบนัสก็ถามต่อว่าเพราะอะไรถึงอยู่กันไม่ได้เขาก็พูดว่าไม่รู้เหมือนกันแล้วก็พวกคุณก็เป็นชุดที่สี่แล้วที่มาทำตอนกะกลางคืนคืนที่สิบ เหตุการณ์สย่องรายวันวันที่10น้องผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านที่ท้องอยู่นั้นหายไปรถยนต์ก็อยู่ครบดังเดิมทุกคนก็เดินตามหากันหาย,ยังไงก็หาไม่พบก็เลยถามเมดที่นอนกับน้องคนนั้นแต่เขาก็บอกว่าไม่รู้เรื่องเลยว่าน้องออกไปตอนไหนพวกคุณโบนัสก็เดินตามหากันในโรงแรมแต่อย่างไรก็หาไม่พบหายไปตลอดทั้งคืนคอยจนกระทั่งรุ่งเช้าเพื่อรอให้แม่บ้านกะกลางวันเข้ามาคุณโบนัสก็เข้าไปถามว่า ้าครับลูกน้องผมหายคนหนึงแม่บ้านก็ถามว่าจริงเหรอเขาออกไปข้างนอกหรือเปล่าคุณโบนัทก็พูดว่าไม่หรอกครับเขาไปไม่ถูกรถยนต์ก็ยังอยู่ครบต่อไปนี้แกก็พูดว่าลองไปหาที่บ้านหลังสีส้มดูคุณโบนัทก็ถามว่าอยู่ตรงไหนแม่บ้านก็บอกว่าเดินไปเหอะมีอยู่หลังเดียวคุณโบนัสรวมทั้งคนอื่นรวมกัน6ถึง7คนเดินกันไปแล้วก็พบน้องคนนั้นอยู่ในบ้านหลังสีส้ม แต่ประตูบ้านหลังสีส้มล็อกแม่กุญแจไว้พ่อคุณโบนัสจำเป็นต้องพังประตูเข้าไปแม่บ้านก็ไม่เดินตามมาด้วยเข้าไปในบ้านเห็นน้องหลับอยู่คุณโบนัสก็ปลุกจนกระทั่งเตื่นขึ้นมาน้องบอกประมาณว่ามีผู้หญิงมาตามแต่รอบนี้ใส่เป็นชุดไทยเขาพูดว่าไปนั่งเป็นเพื่อนเขาหน่อยเขาอยู่ลำพังคนเดียวเขาเหงาแล้วเหมือนหนูคุมตัวเองไม่ได้ก็เดินตามเขาไป แล้วก็มารู้สึกตัวอีกครั้งตอนที่พวกพี่มานี่แหละทีนี้ทั้งหมด14คนก็มานั่งคุยกันว่าพวกเรากลับกันดีไหมเจ้าของก็ไม่เข้ามาเลยยิ่งอยู่ไปเราจะเป็นอะไรกันไหมพออยู่ครบ13-14วันช่วงกลางคืนจะมีเสียงเด็กมาไล่เคาะกระจกทุกห้องเลยและก็หัวเราะด้วยแฟนคุณโบนัสถึงกับร้องไห้เลยกระทั่งนอนกันไม่ได้และทุกคืนวันพฤหัสก็จะมีเสียงคู่สามีภรรยาประเทศเพื่อนบ้านทะเลาะก,กัน ช่วงนี้ทุกคนหลอนกันไปนหมดเลยไม่รู้จะทำอย่างไรจนกระทั่งในที่สุดก็อยู่กันไม่ได้จริงๆก็คือลาวันที่สิบ8ก็มีน้องคนหนึ่งหายไปเป็นน้องผู้ชายน้องคนนี้เป็นเด็กถือกระเป๋าหาไม่พบเหมือนเดิมคุณโบนัทก็ถามแม่บ้านเหมือนเดิมว่าป้าน้องผมหายอีกแล้วป้าก็ถามว่าชายหรือหญิงคุณโบนัสก็ตอบว่าผู้ชายป้าก็พูดว่าลองไปดูที่ฟิตเนสสิ ึ่งป้าแกรู้หมดเลยถ้าหากผู้หญิงหายจะไปอยู่ที่ห้องสีส้มผู้ชายหายจะไปอยู่ที่ฟิตเนสแล้วก็ทุกครั้งที่คุณโบนัสผ่านห้องฟิตเนสห้องมันล็อกอยู่ตลอดและน้องมันจะเข้าไปได้อย่างไรแล้วคุณโบนัสก็เข้าไปเจอน้องคนนี้ในสภาพที่น้องเข่าแขนหักข้างหนึ่งข้างซ้ายในเวลานั้นคุณโบนัสก็ยังไม่ได้ถามอะไรพาไปหาหมอก่อนเนื่องจากว่าคงจะหักมานานแล้วด้วยพอน้องตื่นมาก็ถามกันว่าเกิดอะไรขึ้น น้องก็เล่าว่าผมเจอผู้ชายพูดว่ามาช่วยเขายกของหน่อยผมก็เดินตามออกไปด้วยเพราะอะไรไม่รู้แล้วสิ่งสุดท้ายก่อนจะแขนหักคือเขาโยนดัมเบลใส่เขาบอกว่าช่วยรับไอ้นี่หน่อยแล้วใครมันจะไปรับไหวจังหวะนั้นน้องก็รับสองมือแต่ว่าด้วยความที่มันหนักมากทำให้แขนข้างซ้ายของน้องมันหักและจากนั้นก็หลับไปเลยมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่แขนเข้าเฟือกเป็นที่เรียบร้อยวันสุดท้ายกับความกลัวที่เกินจะทนไหว วันที่20ก็ยังมีเด็กมาเคาะกระจกช่วงกลางคืนจนกระทั่งวันที่21กุ๊ปของคุณโบนัสก็ตัดสินใจกลับแต่ก่อนที่จะกลับก็ไปถามแม่บ้านป้าแม่บ้านก็เล่าว่าในความเป็นจริงแล้วพี่ก็จะลาออกสิ้นเดือนนี้เช่นกันเพราะถ้าเกิดหมดจากชุดพวกเราก็อาจจะไม่มีใครมาแล้วล่ะมัง้งคุณโบนัสก็ถามว่าเด็กที่อยู่ตรงสไลเดอร์เป็นใครกันแน่ป้าก็เอาหนังสือพิมพ์ให้คุณโบนัสอ่านเป็นหนังสือพิมพ์ที่ออกข่าวในจังหวัดนั้น เป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสี่เดือนแรกที่โรงแรมนี้เปิดสไลเดอร์ปกติจะมีโค้งลับหรือบางทีจะมีเป็นอุโมงค์แต่ว่าที่นี่ไม่มีทําให้น้องหลุดโค้งตกลงมากระแทกที่พื้นจากความสูงเท่ากับอาคาร3-4ถึงชั้นแม้กระน,นั้นในหนังสือพิมพ์ไม่ได้กล่าวว่าเสียชีวิตจากที่โรงแรมแห่งนี้แล้วคุณโบนัสก็ถามอีกว่าห้องฟิตเนสเป็นยังไงป้าก็พูดว่าคนงานที่เป็นเพื่อนบ้านเราเนี่ย เขาไปออกกําลังกายตอนค่าในตอนนั้นโรงแรมยังสร้างไม่เสร็จก่อนที่จะเปิดเหมือนเขามานอนยกบาเบลแล้วไม่รู้ว่ายกอีท่าไหนบาเบลล่วงลงมาทับคอหกักคาที่คุณโบนัสก็ถามอีกเรื่องหนึ่งว่าน้องผู้หญิงเขาฝันว่ามีผู้หญิงขอให้ไปช่วยป้าก็พูดว่าระหว่างที่กําลังสร้างเขาก็เร่งให้โรงแรมเสร็จเร็วๆผู้หญิงคนนี้ก็หน้ามืดแล้วนอนเสียอยู่ที่บ้านหลังสุดท้ายข้างหลังนั้นคุณโบนัสก็ถามอีกว่าแล้วบ้านสีส้มละ่ะ ป้าก็บอกว่าเป็นพนักงานสปาถูกลูกค้าบีบคอส่วนทุกๆวันพฤหัสที่จะได้ยินเสียงคนทะเลาะก,กันก็คือคนงานทะเลาะก,กันเป็นคู่รักกันแทงกันเอาขวดตีกันจนเสียทั้งคู่พอถามไปถามมาก็ได้ทราบว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่เป็นกุโบเก่าหรือสุสานของอิสลามเราไปสร้างโรงแรมทับไว้ต่อจากนั้นคุณโบนัทก็โทรหาเจ้าของโรงแรมเจ้าของโรงแรมก็ถามว่าอยู่ไม่ได้ใช่ไหม อย่าว่าแต่เราเลยพี่ยังไม่กล้าเข้าไปเลยคุณโบนัสก็ถามว่าแล้วพี่ให้พวกเรามาเนี่ยนะเจ้าของก็เล่าว่าจริงๆพี่ประกาศขายแต่ก็ไม่มีใครมาซื้อโดยก่อนหน้านี้เจ้าของโรงแรมคนนี้ได้ซื้อโรงแรมต่อเขาอีกทีในราคา3าล้านบาทซึ่งมันถูกมากกับพื้นที่ตั้ง20ไร่แล้วก็ก่กอสร้างเสร็จหมดแล้วแล้วก็ตลอด20-21วันที่กรุ๊ปของคุณโบนัสไปปฏิบัติงานที่โรงแรมนี้ ก็ไม่พบลูกค้าที่เข้ามาพักเลยแม้กระทั่งคนเดียวและในปัจจุบันนี้โรงแรมแห่งนี้เป็นโรงแรมล้างและยังคงประกาศขายอยู่แต่ว่าก็ยังไม่มีใครมาซื้อตลอดระยะเวลา9ปีและเรื่องก็มีเท่านี้คะ่ะเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับฟังเราอาจจะยังเล่าไม่เก่งนะคะแต่เราสัญญาว่าเราจะพัฒนาทำให้ดีที่สุดคะ่ะฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณคะ่ะ